ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแขกเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพามาดูเคสฟิลเลอร์ปากกันอีกแล้วคุณหมอเนาะนะคะเคสนี้รีเฟซเป็นทรงปากประมาณไหนคะคุณหมอก็เป็นทรงแบบปากคิวปิดโปรชัดแล้วก็มีแอปเปิล2ลูกเนาะแต่ว่าเคสนี้ก็จะเป็นเคสชิดยากหน่อยนะคะให้คุณลูกค้าพูดถึงปัญหาเดิมนิดนึงดีกว่าว่าปัญหาเดิมมีปัญหาอะไรยังไงบ้างคะปากล่างเล็กใช่ปากล่างเล็กแล้วก็เวลาทาลิปก็จะดูไม่สวยรู้สึกว่าไม่ตึงใช่นะเป็นร่องครับเป็นริ้วเล็กๆนะคะริ้วเล็กคนใช้ก็จะมีปัญหาว่ามีพอเรามีร่องตรงตำแหน่งนี้ครับมันจะทำให้ปากล่างดูเล็กทันทีเพราะว่าปากจะดูเหาะเข้านะคะนี่ก็เติมฟิลเลอร์ช่วงนี้ไปก่อนปากก็จะดูอิ่มขึ้นเลยนะคะพอเติมเสร็จก็ความอิ่มของปากก็จะสวยขึ้นแล้วก็เติมให้มุมปากยกแต่ความยากก็จะมาอยู่ที่ปากบนปากบนจะมีร่องเล็กๆตรงนี้นิดนึงทำให้เวลาฉีดจริงๆทรงปากที่อยากได้เนี่ยมันจะเล็กกว่านี้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าคนไข้ไม่อยากให้มันแข็งเนาะพอได้เกิดเราฉีดตัวจริงฟิลเลอร์มันมีหลายตัวบางตัวเนี่ยฉีดได้ปากดูชัดแล้วก็เล็กลงได้แต่ว่าข้อเสียคือเวลาที่เราอัดตัวที่อ่อนๆเยอะๆเนี่ยปากมันจะไปอุ้มข้างบนได้ในบางเคสก็จึงเราเติมต้องเลื่อนจริงแล้วก็จะต้องใช้ความแข็งที่เพิ่มขึ้นถึงจะได้ทรงแต่ว่าแข็งไปคนไข้ไม่ชอบก็เลยเลือกที่จะเติมแบบตัวที่อ่อนเนาะแล้วก็ให้ความสึกนิ่มเหมือนปากริมฝีปากจริงคือ Resident Kiss นะคะนี่ก็เติมร่องตรงนี้ไปแล้วก็เติมทำให้เป็นกระจับคิวปิดโบที่สวยขึ้นจริงแล้วก็จะเห็นว่าปากดูเต็มอิ่มขึ้นใกล้เคียงกันบนล่างนะคะเดี๋ยวเทียบให้ดูกันชัดๆนะคะก่อนและหลังฉีดทันทีนะคะจะเห็นว่าเนื้อปากเนี่ยดูฟูขึ้นเลยเนาะนะคะปัญหาร่องริ้วต่างๆนะคะก็หายไปอย่างหมดจดเลยนะคะสุขภาพปากดูดีขึ้นเลยนะเหมือนคนแบบดื่มน้ำวันละ8แก้วนะคะนอน7ชั่วโมงเห็นรูปปากเราเป็นยังไงบ้างคะสวยขึ้นนะดูเด็กดูเด็กใช่ชอบอยู่ค่ะดูบูจิพี่น้องน่ารักเนาะใช่ดูอิ่มขึ้นเนาะความสำคัญนะคะก็จริงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเรารอดูประมาณสักเดือนถึง 2-3 เดือนได้แล้วก็ถ้าอยากตัดเปลี่ยนทรงแล้วค่อยเติมเพิ่มในตอนนั้นเพราะว่าเติมเยอะไปเนี่ยจะบอกว่าในริมฝีปากแต่ละคนเนี่ยบางทีการเติมฟิลเลอร์ไปเยอะๆเนี่ยก็ทำให้มันเป็นก้อนไม่สวยได้ดังนั้นเวลาริมฝีปากเนี่ยมีเนื้อผิวจำกัดการฉีดเข้าไปตึงมากเนี่ยก็ทำให้ปากเนี่ยตึงเกินแล้วก็เวลาที่ฟิลเลอร์ลดตัวลงนิดนึงเนี่ยก็จะเหี่ยวง่ายก็รู้สึกว่ามีอายุทำไมฉีดแล้วคือบางอย่างเนี่ยหมอจะบอกว่าฉีดแล้วดีแต่บางอย่างบอกว่าฉีดเยอะไม่ดีเลยเช่นพวกริมฝีปากเนี่ยเราจะไม่อยากฉีดให้มันเยอะเกินเพราะว่าถ้าเยอะไปแล้วเวลาที่ฟิลเลอร์หายเนี่ยจะรู้สึกว่ามีอายุมากขึ้นมันเหี่ยวกว่าเดิมใช่เพราะมันจะเหี่ยวเพราะมันจริงๆเราฉีดแค่พอตึงให้มันรู้สึกว่าเหมือนเด็กแต่ถ้าเราฉีดโอเวอร์ไปเปลี่ยนดิสเทนทรงมากๆเนี่ยมันก็ทำให้ริมฝีปากเนี่ยยืดออกเนาะฉะนั้นเวลาที่ฟิลเลอร์เนี่ยมันสลายตัวแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าปากเหี่ยวมากขึ้นได้นะครับแล้วการฉีดฟิลเลอร์ปากไปต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วก็จะงดใช้กิจกรรมทางปากที่รุนแรงเนาะอย่าจู่จุกกันในช่วงแรกๆที่จริงได้เบาๆเป็นทัชคิสเนาะแต่จริงๆแล้วการดูดหลอดหรือกินข้าวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีผลแบบเยอะมากถึงขนาดอะไรแล้วก็จริงแล้วการกินน้ำอุ่นก็ไม่ได้ทำให้ทรงปากเปลี่ยนเยอะอย่างที่ทุกคนเข้าใจเนาะจริงๆมันเป็นเรื่องของตัวฟิลเลอร์ที่ใช้นะคะนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ด้วยนะคะอย่างตัวนี้นะคะเป็นเลสเตอรินคิสเนาะก็ทำมาเพื่อปากโดยเฉพาะเลยนะเป็นฟิลเลอร์ตัวแรกเลยนะคะที่ทำมาเพื่อปากโดยเฉพาะนะคะสวยมากมากเลยนะคะอาเทียบให้ดูกันอีกทีใครที่เข้ามาใหม่นะคะเคสนี้เป็นการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์ปากนะคะปัญหาก่อนทำก็คือริ้วชัดมากนะคะปากบางชัดเจนนบปากเนี่ยค่อนข้างตรงเนาะนะคะทำให้ดูแบบหน้าบึ้งตอนนี้ก็คือดูยิ้มขึ้นนะคะปากอวบอิ่มมากขึ้นนะคะสวยมากมากเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ให้ฝากทิ้งท้ายนิดนึงนะคะนะคะสำหรับใครที่กำลังสนใจอยากฉีดฟิลเลอร์เพราะว่าตอนนี้ของปลอมเยอะมากๆเลยแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างถูกมากๆด้วยแนะนำในการเลือกหน่อยค่ะเลือกคุณหมอที่เก่งมีประสบการณ์แล้วน่าเชื่อถือค่ะคุณหมอกันเลยค่ะนี่นะคะค่ะ
ใบมาขนาดนี้แล้วนะคะต้องจองคิวแล้วนะคะครับนี่นะคะใครอยากมีรูปปากสวยๆนะคะก็สามารถปรึกษาแอดมินได้เลยอยากได้รูปปากแบบไหนก็สามารถปรึกษาหมอก่อนได้นะคะก็ฉีดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไซส์ 4 ไซส์ 9นะคะหรือว่า natural look นะคะธรรมชาติทำได้หมดเลยนะคะยังไงวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนเจอกันใหม่ไลน์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ